สียงสุนัขที่กำลังเห่าหอนอย่างโหยหวนทะลวงจิตทำให้บางคนที่กำลังนอนหลับฝันหวานต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนาวเย็นจะเยือกพิกลปกติในเวลาดึกเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าจะมีหมาสัก 3-4 ตัวมาพร้อมใจกันเห่าหอนเพราะนั่นก็ถือเป็นธรรมชาติของหมาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคืนนี้เสียงหอนที่ดังขึ้นนั้นมันจึงทำให้ใครบางคนที่กำลังหลับสบายอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการขวัญเสียคืนนี้โจใช้เวลาหลังเลิกงานไปเฮฮาสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนทำให้เขาต้องกลับเข้าอพาร์ตเมนต์ดึกกว่าที่เคยด้วยฤทธิ์ของสุราที่กำลังทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังจึงทำให้โจนั้นลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อ3เดือนก่อนไปเสียสนิทใจโจเดินโซซัดโซเซตรงเข้าไปที่ประตูอพาร์ตเมนต์ตอนที่เขาเดินผ่านป้อมยามป้อมเดิมที่คุ้นเคยเขาหันหน้าเข้าไปเพื่อจะทักทายกับลุงยามที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเช่นเดิมกับที่เขาเคยทำทุกครั้งแต่ในวันนี้เขาพบว่าคนที่นั่งอยู่ในป้อมยามนั้นกลับนั่งนิ่งหันหลังออกมาทางหน้าป้อมดูจากด้านหลังแล้วไม่น่าจะใช่ลุงยามคนเดิมเขาจึงได้ตัดสินใจเดินเลยไปโดยไม่เอ่ยทักทายอย่างที่เคยทำแต่แล้วก่อนที่โจจะรูดคีย์การ์ดเพื่อเข้าตึกเขาก็เจอกับลุงยามจนได้ลุงยามเดินออกมาจากข้างตึกตอนไหนโจไม่ทันได้สังเกตอ้าวลุงอยู่นี่เองผมก็นึกว่าอยู่ที่ป้อมซะอีกวันนี้มีคนมาช่วยนะครับลุงโจเอ่ยทักทายถามถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่ที่นั่งอยู่ในป้อมยามลุงยามก็ทำหน้างงๆแต่ก็เอ่ยปากออกมาอ๋อครับๆวันนี้กลับดึกจังนะครับคุณพอดีไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนิดหน่อยนะครับลุงขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะครับไม่ไหวเมาโคตรเลยลุงโจตอบคำถามอ้อแอพร้อมกับส่งยิ้มด้วยสีหน้าแดงกล่ำเพราะความเมาและ3วันต่อมาโจมีธุระต้องไปทำงานที่จังหวัดราชบุรีกว่าจะขับรถกลับถึงที่พักก็ปาเข้าไปเกือบ2 ทุ่มวันนี้เขากลับมาอย่างคนปกติเพราะไม่ได้ดื่มเขาเดินผ่านป้อมยามเดิมเพราะมันเป็นเส้นทางเดียวที่จะเข้าสู่อพาร์ตเมนต์วันนี้โจมองไปที่ป้อมยามแต่ไกลก็เห็นแล้วว่าวันนี้ลุงยามนั่งทำหน้าที่อยู่ในป้อมนั้นอย่างขยันขันแข็งไม่เคยนั่งหลับให้ใครเห็นถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากทีเดียวโจคิดในใจว่าเดี๋ยวจะต้องแวะทักทายลุงยามสักหน่อยโจนึกถึงถุงข้าวผัดที่ถือมาด้วยเขาตัดสินใจจะแบ่งข้าวผัดที่ซื้อมา2 ห่อให้ลุงยามสักห่อหนึ่งหวัดดีครับลุงคืนนี้ร้อนอบอ้าวน่าดูเลยนะครับเอานี่ผมซื้อข้าวผัดมาฝากโจพูดกับพร้อมหยิบข้าวผัดออกมา1 ห่อแล้วก็ยื่นส่งให้ลุงยามโอ้ยขอบคุณมากครับคุณโจแหมคุณโจนี่ใจดีจังเลยนะครับกลับมาทีไรก็มีของมาฝากอยู่เรื่อยเลยลุงยามยิ้มแล้วก็รับห่อข้าวไปด้วยความยินดีตอนนั้นเองที่โจสังเกตว่าหลังป้อมยามก็มีใครอีกคนหนึ่งยืนอยู่ใส่ชุดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยเหมือนของลุงยามไม่มีผิดก็เลยออกปากถามออกไปอ้าวนี่ลุงครับคุณโจมียามอีกคนหนึ่งเหรอครับโอ้ดีจังเลยครับลุงจะได้มีเพื่อนคอยช่วยกันลุงจะได้ไม่เหงาด้วยลุงยามแกก็ทำหน้างงๆพร้อมกับขมวดคิ้วแล้วแกก็ถามกลับเอ๊ะไม่มีนี่ครับคุณก็มีผมคนเดียวนี่แหละครับอ้าวแล้วคนที่ยืนอยู่หลังป้อมนี่ล่ะใครครับลุงโจเอ่ยพร้อมกับชี้นิ้วไปยังจุดที่เมื่อครู่มีคนยืนอยู่ลุงยามก็หันขวับไปตามทางที่โจชี้นาทีนั้นเองที่โจรู้สึกว่าเสียววาบไปทั้งสันหลังเพราะตำแหน่งที่เมื่อครู่มีบุรุษลึกลับยืนอยู่นั้นบัดนี้เหลือแต่ความว่างเปล่ามีเพียงสายลมเท่านั้นที่พัดวนอยู่จนโจรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นเยือกที่กำลังกล้ำกลายแล้วเสียงแห่งความน่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นมาได้จังหวะพอดีตอนนี้ลุงยามก็เริ่มหน้าเสียส่วนโจเองนั้นก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าถ้าจะอยู่ไม่ได้แล้วก็จึงรีบเอ่ยปากลุงยามงั้นผมขอตัวขึ้นห้องก่อนแล้วกันนะครับลุงโจกึ่งวิ่งกึ่งเดินไปยังประตูตึกล้วงหาคีย์การ์ดจนมือแทบพันกันในสมองเขานึกถึงแต่เรื่องที่ไม่ควรนึกณเวลานี้เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อ3 เดือนมาแล้ว
รื่องที่กลายเป็นเหตุการณ์สยองหลอนผู้คนที่อยู่ละแวกนี้อยู่หลายวันเมื่อ3เดือนก่อนมีคนพบศพยามรักษาความปลอดภัยของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ถูกฆ่าปาดคอตายคาป้อมยามสาเหตุก็เป็นเพราะยามคนนั้นไปเป็นชู้กับเมียของนักเลงคนหนึ่งในย่านจรัญสนิทวงศ์จึงได้ถูกสามีของหญิงคนนั้นฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมสภาพศพที่มีคนมาพบตอนเกือบรุ่งสางนั้นต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าสะดุดสยองเป็นที่สุดเลือดไหลนองไปทั่วป้อมยามกว่าจะชำระล้างคราบเลือดและกลิ่นคาวนั้นให้จางไปได้นั้นเล่นเอาพนักงานรักษาความปลอดภัยถึงกับหมดเรี่ยวแรงไปตามๆกันที่สำคัญคนที่ทำความสะอาดก็รู้ทั้งรู้ว่านั่นคือคราบเลือดของคนตายด้วยทำให้ต้องล้างต้องเช็ดไปด้วยใจหวาดผวาแทบเป็นบ้าไปเลยหลังจากเหตุการณ์ที่มียามถูกปาดคอได้ผ่านพ้นไปก็ยังไม่เคยเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นที่นี่อีกลุงยามคนปัจจุบันก็ถูกจ้างมาทำหน้าที่แทนและลุงยามก็ทำหน้าที่ได้ดีเสียด้วยจนปัจจุบันกลายเป็นบุคคลที่ชื่นชอบของผู้ที่มาอาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้หลังจากโจนึกถึงเรื่องสยองที่เกิดขึ้นความกลัวก็บังเกิดขึ้นมาและครอบคลุมไปทั่วสัมพังกายเขาพยายามไม่หันไปมองข้างหลังเพราะไม่อยากรับรู้ว่าที่ป้อมยามนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างเขารีบเดินเข้าลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น7อย่างเร็วรีบหลังจากเข้าห้องได้แล้วความกลัวก็ค่อยๆคลี่คลายในใจก็ยังนึกสงสารคุณลุงยามที่ต้องทนอยู่ในป้อมนั้นคนเดียวแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยลุงยามอย่างไรเพราะจะมีใครบ้างล่ะที่อยากจะล้อเล่นลองดีกับสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณโจไม่ได้พบลุงยามอีกเกือบ1สัปดาห์เต็มๆเป็นเพราะเขารีบกลับแล้วก็ขึ้นห้องก่อนที่ฟ้าจะมืดทุกวันจนวันนี้โจกลับมาเกือบ1ทุ่มเขาก็ได้พบกับลุงยามคนเดิมที่เพิ่งมารับเวรต่อตอน6โมงเย็นพอลุงยามเห็นหน้าโจเท่านั้นแหละก็รีบกวักมือเรียกโจให้เดินเข้ามาคุยที่ป้อมยามแห่งนั้นแต่วันนี้โจไม่ได้รู้สึกกลัวอันใดเป็นเพราะตอนนี้ยังมีคนเดินไปมาพลุกพล่านอยู่ก็เหมือนเพิ่งจะ1ทุ่มเท่านั้นผู้คนจึงยังนั่งคุยกันอยู่นั่งกินข้าวกันอยู่ที่ร้านค้าหน้าตึกกันอย่างคึกคักมีอะไรหรอครับลุงโจเอ่ยถามแต่ก็เหมือนจะรู้ว่าลุงยามกำลังจะพูดอะไรลุงยามทำหน้าแบบมีเลศนัยเหมือนจะเล่าและเหมือนจะไม่เล่าแต่สุดท้ายก็พูดออกมานี่คุณโจจำวันนั้นได้ไหมครับวันนั้นจำได้สิครับลุงลุงหมายถึงวันที่ผมซื้อข้าวผัดมาฝากลุงใช่ไหมก็บอกแล้วว่าโจรู้ดีว่าลุงยามนั้นกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่ครับคุณโจหลังจากที่คุณโจขึ้นไปบนตึกลุงก็เริ่มใจคอไม่ดีแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหน้าที่มันก็ต้องเป็นหน้าที่ล่ะครับลุงยามเล่าไปพร้อมกับเริ่มเผยสีหน้าที่แสดงให้ถึงความกลัวแล้วยังไงต่อครับลุงมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะโจถามต่อด้วยความอยากรู้มีสิครับคุณโจเล่นเอาลุงแทบจับไข้ไปเลยหลังจากคุณโจไปไม่นานสัก10นาทีได้มั้งครับลุงก็ได้ยินเสียงมันคนกำลังเดินวนรอบป้อมยามกับป้อมที่ลุงนั่งอยู่เนี่ยแหละเป็นเสียงคนเดินตึกตึกตึกเสียงชัดเจนมากครับเดินผ่านหน้าลุงไปเลยเดินวนอยู่อย่างนี้เป็น10รอบลุงนั่งอยู่ขนหัวลุกเลยครับคุณโจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าเปิดประตูออกไปดูก็เพราะเขาเดินวนอยู่สักพักเสียงเดินก็หายไปคราวเนี้ยไอ้พวกหมามันก็พร้อมใจกันหอนอีกลุงนี่ขนลุกเกลียวเลยครับโอ้ยพอหมาหยุดหอนปุ๊บคราวเนี้ยเสียงเดินก็เริ่มกลับมาอีกคราวนี้เดินแบบย่ำเท้าดังลั่นเลยครับคุณโจลุงไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะรู้ว่าไม่ใช่คนคราวเนี้ยลุงก็เลยพนมมือบอกไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่ามารบกวนกันเลยแล้วยังไงแล้วเป็นยังไงครับลุงเข้าไปไหมล่ะโจถามพร้อมกับทำตาเบิกโพลด้วยความกลัวเพราะเขาเองก็ประสบเหตุในคืนนั้นเช่นกันคราวเนี้ยเสียงฝีเท้าที่ดังหนักก็เริ่มแผ่วเบาลงเหมือนเขาหายโมโหหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับพอสักพักเสียงเดินก็หายไปเลยเล่นเอาลุงขวัญผวาไปเลยครับคืนนั้นพอรุ่งเช้าลุงก็รีบไปทำบุญกรวดน้ำให้เขา
หลังจากวันนั้นก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้อีกเลยลุงเล่าปิดท้ายพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่โหลุงเดี๋ยวผมคงต้องไปทำบุญให้เขาบ้างแล้วล่ะเพราะเขาอ่ะก็เคยปรากฏตัวให้เห็นถึง2ครั้งทีเดียวลุงนึกแล้วก็ยังขนลุกไม่หายเลยอ่ะโจนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา2 ครั้งครั้งแรกก็คือวันที่เขาเมากลับมาคนที่เขาเห็นนั่งหันหลังอยู่ในป้อมยามคงต้องเป็นวิญญาณของยามที่ถูกฆ่าตายเป็นแน่อีกครั้งก็คือในวันเดียวกับที่ลุงยามถูกผีหลอกนั่นเองแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์ป้อมยามผีสิงบ้างหรือเปล่าครับเวลากลับบ้านดึกๆก็ระวังไว้บ้างด้วยนะครับก็อย่างว่าครับเรื่องผีนั้นคู่กับสังคมไทยมานานหนีกันไม่พ้นจริงๆครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวแห่งความหลอนเรื่องต่อไปกันครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าปานปานเป็นสาวจังหวัดขอนแก่นเมื่อเรียนจบแล้วก็เข้ากรุงเทพเพื่อที่จะหางานทำเหมือนคนอื่นๆแต่เรื่องของเรื่องนั้นปานเป็นคนที่กลัวผีและไม่ชอบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่เล็กๆเพียงคนเดียวแต่ก็ต้องจำใจก็เพราะมันไม่มีทางเลือกจะเช่าบ้านอยู่เป็นหลังคงไม่คุ้มก็เพราะอยู่กับแฟนแค่2 คนแม้ว่าปานจะมีแฟนอยู่เป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเพราะแฟนของปานทำงานที่ส่วนใหญ่นั้นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดจะอยู่กรุงเทพบางอาทิตย์ก็3 วันบางอาทิตย์ก็อาจจะมากหน่อย4 วันจึงต้องมีวันที่เธอต้องอยู่คนเดียวอย่างทรมานใจส่วนตัวของปานเองก็ทำงานเป็นเซลล์เกี่ยวกับฟิตเนสอยู่ย่านสยามสแควร์ดังนั้นอพาร์ตเมนต์ที่ปานพักจึงต้องมีรถไฟฟ้าผ่านปานจึงตัดสินใจเลือกแถวสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเพราะสะดวกสบายและผู้คนก็พลุกพล่านไม่เปลี่ยวเวลาที่ต้องเดินทางกลับจากที่ทำงานตอนดึกดื่นบรรยากาศของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่ปานกับแฟนตัดสินใจเลือกนั้นต้องดูดีถึงแม้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่ก็ยอมจ่ายเพราะอย่างที่บอกว่าปานเป็นคนขี้กลัวมากและส่วนมากก็ต้องอยู่คนเดียวที่เกริ่นมาทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวข้องกับที่อยู่ของปานเพราะคนโบราณมักบอกว่ากลัวอะไรมักจะได้เจออย่างนั้นและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับอพาร์ตเมนต์ที่ปานพักมีอยู่ทั้งหมด9 ชั้นปานพักชั้นที่5ห้อง506บรรยากาศที่ดีของอพาร์ตเมนต์มันทำให้ปานลดความกลัวได้บ้างปานเข้าพักที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ได้ประมาณ4เดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นปานเริ่มอยู่ได้และก็ชินกับการอยู่คนเดียวได้มากขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อที่บ้านเรียกตัวให้กลับบ้านเพราะคุณย่าของเธอนั้นเสียชีวิตปานและแฟนก็ลางานกลับบ้านไป1 อาทิตย์ทำธุระเกี่ยวกับงานศพคุณย่าพอทุกอย่างเรียบร้อยปานและแฟนก็เดินทางกลับกรุงเทพอย่างปลอดภัยแต่พอกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ตัวปานเองก็เริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศแวบแรกนั้นที่เดินเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ทำไมมันวังเวงและก็เงียบผิดปกติเหมือนกับว่าในอพาร์ตเมนต์นี้ไม่มีใครอยู่และไม่ค่อยมีคนเดินเข้าออกพลุกพล่านเหมือนเคยปานก็ไม่ได้คิดอะไรแค่คิดในใจว่าคิดไปเองมั้งเพราะเรากลับบ้านไปหลายวันมันก็เลยรู้สึกแปลกๆพี่เอ็มว่ามันดูเงียบๆไหมบรรยากาศน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ปานถามแฟนว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจกับความรู้สึกของตนเองพี่ก็ว่ามันดูเงียบผิดปกตินะเหมือนไม่ค่อยมีคนเรา2 คนอาจคิดเองก็ได้ไม่มีอะไรหรอกมั้งปานพี่เอ็มก็รู้สึกเหมือนกับปานแต่พยายามพูดให้กำลังใจปานไม่อยากให้ปานกลัวคืนนั้นเธอรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวนอนก็ยังนอนไม่ค่อยจะหลับพลิกไปพลิกมาอยู่หลายรอบสักพักก็เหมือนมีเสียงหนักๆล้มลงดังโครมเสียงดังราวกับว่ามีคนล้มดังมาจากห้องด้านบนเหนือห้องของเธอพี่เอ็มได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยนอนเถอะแฟนหนุ่มของเธอพูดทั้งที่ยังหลับตาสักประเดี๋ยวก็กลับมากรนเหมือนเดิมแต่ข้างบนนั้นก็ยังมีเสียงดังตึงๆอยู่เธอจะคงได้ยินเสียงอยู่แต่ก็คิดในใจว่าหูคงแว่วละมั้งจากนั้นเธอก็หลับไป
ตอนเช้าแฟนของเธอต้องเดินทางไปทำงานที่สระบุรีส่วนเธอเองก็ต้องออกไปทำงานเช่นกันเพียงแต่แฟนของเธอนั้นต้องไปตั้งแต่6โมงส่วนเธอนั้นออกจากบ้านเวลา10โมงเพราะวันนั้นต้องเข้าเที่ยงเมื่อเธอตื่นมาแฟนก็ออกไปทำงานแล้วระหว่างที่กำลังอาบน้ำปานก็สังเกตเห็นน้ำใสๆแต่เหนียวๆเยิ้มๆไหลมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำบางหยดก็ได้หล่นใส่หน้าเธอเมื่อลองนำมาดมดูก็มีกลิ่นเหม็นๆคล้ายกลิ่นน้ำขยะพอแงหน้ามองดูดีๆก็เห็นคราบบนฝ้าเป็นรอยคราบน้ำเหลืองๆมันยังคงหยดบ้างหยุดบ้างความจริงมันหยดมานานหลายวันแล้วเพียงแต่เธอไม่อยู่เท่านั้นเองเมื่อคืนในห้องน้ำแรกเข้ามาแฟนเธอยังเห็นคราบเหนียวเหลืองๆตรงพื้นบริเวณที่มันหยดแต่เขาไม่ใส่ใจแล้วก็ล้างออกคิดว่าทำสบู่เหลวหกทิ้งไว้เธอก็ไม่ทันสังเกตเพราะความเหนื่อยล้าพออาบน้ำเสร็จจึงได้รีบนอนเมื่อพิจารณาดูดีๆเธอนึกถึงคราบเลือดประจำเดือนที่ติดที่นอนในวันเบาๆที่ไม่ทันตั้งตัวอีเธอรำพึงเบาเมื่อมันหยดลงมาอีกแล้วเธอก็เอาฝักบัวฉีดขึ้นไปที่ฝ้าเพดานมันกลับยิ่งหยดลงมามากกว่าเดิมช่างมันอย่างน้อยก็สะอาดขึ้นสักนิดนึงเธอคิดอาบน้ำเสร็จก็รีบออกไปทำงานเมื่อเลิกงานเธอแวะไปทานข้าวมื้อดึกกับเพื่อนที่ทำงานและเมื่อกลับมาถึงห้องพักเธอก็จัดแจงเปิดเครื่องปรับอากาศและเข้าไปอาบน้ำตอนนั้นเธออดที่จะเหลือบดูรอยคราบบนฝ้าไม่ได้เพราะเธอฉีดน้ำใสมันก็เลยเป็นคราบชัดมากกว่าเดิมหยดน้ำใสๆไม่หยดลงมาแล้วแต่มันเกิดเป็นคราบเหลืองเกาะติดแทนดูแล้วก็คล้ายกับคราบน้ำเหลืองอย่างนั้นแหละจากนั้นเธอก็รีบอาบน้ำและพยายามจะไม่คิดถึงมันพอออกจากห้องน้ำเธอก็ได้กลิ่นอับๆราวกับหนูเน่าจึงได้ตัดสินใจโทรไปหาแฟนหนุ่มแต่ทว่าไม่มีเสียงตอบรับจากปลายทางตอนนั้นแฟนของเธอลืมเปิดเสียงโทรศัพท์แม้มันจะสั่นอยู่นานเขาก็ไม่รู้เพราะตัวเขากำลังเข้าห้องน้ำเธอโทรซ้ำอีกหลายรอบตอนแรกก็แค่จะคุยก็เพราะเหงาแต่พอเริ่มโทรไม่ติดหลายรอบเข้าก็กลายเป็นความโมโหแทนเมื่อมันไม่ติดเธอจึงตัดสินใจเปิดทีวีเพื่อให้เสียงทีวีเป็นเพื่อนเปิดช่องเคเบิลก็ดันเจอแต่หนังผีแทบทุกช่องก็เลยเปลี่ยนมาเปิดช่องรายการเพลงลูกทุ่งดูสักพักเธอเดินออกไปตรงริมระเบียงก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองเธออยู่จากด้านบนเธอก็เลยแงนหน้าขึ้นไปมองมืดตึ๊บราวกับว่าห้องนั้นไม่เคยมีคนอยู่ในความมืดเธอกลับรู้สึกว่ายังมีคนจ้องเธออยู่จู่ๆคนที่ท้ายทอยก็ลุกชันก็ตามมาด้วยแขนเธอก็รีบกลับเข้ามาในห้องกลิ่นอับๆในตอนแรกก็เริ่มจางหายไปแล้วเธอก็ตัดสินใจเปิดไฟนอนไม่นานนักเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่ทว่าไม่ใช่เบอร์ที่เธอคุ้นตาไม่มีเสียงจากอีกฝ่ายถึงแม้จะถามไปหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบกลับก็เลยบอกไม่พูดจะวางสายแล้วนะจากนั้นก็มีเสียงเหมือนกล้องอยู่ในลำคอของปลายสายเธอคิดในใจว่าใครเล่นบ้าๆอะไรแล้วเธอก็วางหูตัดไปดื้อไม่ทันถึง2นาทีก็โทรเข้ามาอีกเป็นเบอร์เดิมแล้วเธอก็รับสายเพราะคิดว่ารอบแรกนั้นสัญญาณคงจะไม่ดีแต่เธอนั้นคิดผิดมันเหมือนเดิมกับรอบแรกเธอตัดสายทิ้งแล้วก็มีเข้ามาอีกครั้งใครแกล้งวะเนี่ยคนที่ก็กลัวอยู่ด้วยเธอเริ่มไม่สนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นสภาวะเครียดและกดดันจู่ๆไฟก็ตกไปชั่วแวบหนึ่งจึงทำให้แอร์ดับทีวีก็ดับไปชั่วครู่แต่ไฟดับไปแค่แวบเดียวไม่ทันถึง10วินาทีทีวีก็ติดขึ้นอีกครั้งแต่ดันไม่ใช่ช่องเดิมน้ำตาของป่านค่อยๆไหลด้วยความกลัวเธอตัดสินใจหยิบรีโมทจะมาปิดแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอตกใจสะดุ้งสุดตัวแต่พอเหลือบมองไปที่จอโทรศัพท์ก็เห็นเป็นรูปแฟนตัวเองเธอก็รีบกดรับทันทีฮัลโหลว่าไงจ๊ะที่รักพอดีเมื่อกี้พี่เข้าห้องน้ำอยู่อะก็เลยไม่รู้เพิ่งมาดูโทรศัพท์เนี่ยเสียงจากปลายสายทักขึ้นก่อนเอ็มรีบกลับมาเลยได้ไหม
เขางงเพราะปกติเธอต้องด่าไฟแลบไปแล้วที่ไม่รับสายด่ารีบกลับมาเลยนะป่านไม่ไหวแล้วน้ำเสียงเธอไม่ดีเลยสะอึกสะอื้นพูดเสียงสั่นใจเย็นๆค่อยๆพูดมีอะไรป่านว่าที่ห้องนี้มันแปลกๆอ่ะจู่ๆไฟก็ตกทีวีเปลี่ยนช่องได้ด้วยเหมือนมีคนจ้องป่านตอนอยู่ตรงระเบียงอ่ะเธอพูดออกมาเป็นชุดแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องพอเรียบเรียงเรื่องราวก็ไม่ถูกป่านตั้งสติฟังเอ็มนะสูดลมหายใจลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆพูดใครไม่รู้โทรมาแกล้งป่านไม่ยอมพูดโทรมาหลายครั้งแล้วอ่ะป่านใจเย็นๆถึงเอ็มกลับไปตอนเนี้ยกว่าจะถึงก็คงดึกมากแล้วอ่ะเพราะตอนเนี้ยเอ็มอยู่ไซต์งานที่สระบุรีนะนะรีบกลับมาป่านเราได้ป่านกูไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอ่ะพี่เอ็มได้ๆๆผมจะรีบกลับเพราะยังไงอ่ะก็คิดจะกลับแต่เช้าอยู่แล้วจะได้เย็นนะนั่งดูทีวีไปก่อนแล้วกันแค่นี้นะสิ้นเสียงเขาเธอก็วางไม่ทันจะวางโทรศัพท์ไว้กับโต๊ะเบอร์โทรศัพท์เจ้ากามเบอร์นั้นก็เข้ามาอีกป่านตัดสินใจปิดมือถือทันทีสักพักเสียงห้องข้างบนก็ดังขึ้นเรากับมีคนกระทืบเท้าไม่พอใจเธอทำเป็นไม่สนใจล็อกประตูกระจกตรงระเบียงแล้วก็เปิดทีวีเสียงดังกลบแล้วเธอก็วูบหลับไปรู้สึกตัวอีกทีตอนที่แฟนเธอกลับมาในเวลาใกล้เช้าโหเปิดทีวีเสียงดังขนาดนี้ยังหลับลงอีกแฮะเอ็มทักแต่เธอก็โผกอดเขาอย่างดีใจเดี๋ยวผมไปล้างหน้าก่อนเหนื่อยชะมัดเลยเขาขอตัวไปล้างหน้าแปรงฟันแต่เมื่อเปิดเข้าห้องน้ำเขาถึงกับพังงะเมื่อเห็นฝ้าเพดานห้องน้ำมันเป็นรอยคราบน้ำเหลืองอย่างชัดเจนเขาออกมาถามป่านว่ามันมาจากไหนเธอก็เล่าให้เขาฟังตามที่เข้าใจแล้วเสียงห้องข้างบนนั้นก็ดังตึงตังขึ้นอีกเหมือนกับลากเก้าอี้ไปมาเสียงดังส่วนเอ็มนั้นก็ทนไม่ไหวก็เลยโทรขึ้นไปที่เบอร์ภายในของห้องนั้นเงียบไม่มีใครรับสายเขาโทรไปอีกหลายรอบก็ไม่มีเสียงใครรับห้องข้างบนยังคงทำเสียงดังอีกเขาทนไม่ไหวก็เลยขึ้นไปหาห้องนั้นเสียเลยแต่เมื่อขึ้นไปยังห้องนั้นเขาถึงกับพังงะเพราะประตูห้องนั้นล็อกแม่กุญแจจากด้านนอกเวนแล้วมันเสียงใครวะเขารำพึงและเมื่อสังเกตดูห้องรอบๆก็ล็อกจากด้านนอกกันหลายห้องราวกับคนชั้นนี้ย้ายออกไปกันหมดแล้วเขากลับมาที่ห้องพร้อมเล่าให้เธอฟังทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจลงไปถามพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่หน้าตึกพี่คนชั้น6อ่ะหายไปไหนกันหมดอ่ะพี่เอ็มถามอ๋อเขาย้ายกันไปบางห้องอ่ะครับอ้าวแล้วทำไมล่ะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะก็ยังอยู่กันเต็มเลยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเออยามอ้ำๆอึ้งๆพี่บอกมาเถอะเขาเค้นขึ้นมาป่านได้ยืนฟังอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าฉงนพอดีว่าห้อง606อ่ะเขาเสียชีวิตในห้องน้ำของเขาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรจนศพเน่าอืดเละคาอยู่ในนั้นอ่ะส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วเลยคนชั้นนั้นก็เลยย้ายออกไปกันบ้างนิดหน่อยทั้งคู่ถึงกับบางอ้อรุ่งเช้าเลยทำเรื่องย้ายออกบ้างส่วนป่านเองนั้นก็รู้สาเหตุแล้วว่าเธอโดนผีผู้ชายข้างบนนั้นแกล้งนั่นเองเรียกง่ายๆว่าโดนผีหลอกส่วนคราบน้ำที่หยดในห้องน้ำแท้จริงก็คือคราบน้ำเหลืองที่ซึมหยดลงมาตามท่อน้ำทิ้งและโชคไม่ดีที่มันดันรั่วซึมและก็ตกลงมาขังที่ฝ้าของห้องเธอและปัจจุบันนี้เธอและแฟนก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อื่นส่วนที่นั่นเป็นยังไงเธอก็ไม่คิดจะเข้าไปหาคำตอบอีกแล้วแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับอยากจะเข้าไปหาคำตอบในห้อง606ชั้นบนหรือเปล่าครับเพราะชั้นนั้นห้องนั้นก็ยังว่างอยู่นะครับเดี๋ยวมาทิ้งท้ายคลิปกันอีกสักเรื่องหนึ่งครับเ
รถไฟแล่นผ่านหลังโรงเรียนขณะที่เด็กทั้งหลายกำลังเรียนหนังสืออยู่ภายในห้องเรียนและเวลารถไฟผ่านมาแต่ละทีนั้นอาจารย์ที่สอนอยู่ก็มักจะหยุดสอนรอจนกว่ารถไฟจะผ่านไปหมดเสียก่อนรอจนกว่ารถไฟจะผ่านไปจนหมดเสียงรบกวนจึงจะเริ่มสอนอีกครั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในระแวกนั้นด้านหลังโรงเรียนจะมีทางรถไฟสายเก่าซึ่งยกเลิกการโดยสารไปแล้วหากแต่ยังใช้ขนสินค้าและน้ำมันเชื้อเพลิงวันหนึ่งจะมีรถไฟผ่านแค่3ครั้งก็คือช่วงเช้ามืดก่อนเที่ยงและก็ตอนเย็นหลังโรงเรียนจะมีบ้านพักครูซึ่งฝั่งตรงข้ามรางรถไฟจะเป็นชุมชนถัดจากชุมชนไปหน่อยจะมีบ่อน้ำเล็กๆซึ่งเดิมทีได้ขุดบริเวณนั้นมาถมที่เพื่อสร้างหมู่บ้านเคลียร์หน้าดินพร้อมปลูกสร้างบ้านเรือนและเมื่อขุดดินออกไปแล้วจึงเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่จากนั้นก็ใส่น้ำเข้าไปพร้อมกับปล่อยปลาแล้วก็พืชน้ำบางชนิดเวลาเคลื่อนคล้อยผ่านไปรถไฟฟ้าก็เริ่มสร้างผ่านซอยทางเข้าหลักของโรงเรียนถนนเส้นนี้นอกจากจะตัดมาที่ถนนสายเก่าก็ยังเป็นทางเข้าทางด่วนสายหนึ่งพอรถไฟฟ้าตัดผ่านคอนโดมิเนียมและอพาร์ตเมนต์ก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดที่บริเวณทางรถไฟสายเก่าก็เช่นกันที่ดินบริเวณแถวชุมชนก็กลายเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟมากนักแต่ก็ยังถือว่าไกลกว่าอพาร์ตเมนต์อื่นๆในละแวกเดียวกันอาจด้วยเสียรถไฟและทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวในตอนกลางคืนจึงทำให้อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีคนเช่าน้อยกว่าที่อื่นจึงต้องลดราคาให้ต่ำลงและเมื่อราคาถูกคนก็มาเช่าอยู่มากขึ้นส่วนมากนั้นจะเป็นคนที่ต้องโดยสารรถไฟเป็นหลักหรือไม่ก็ครูและนักเรียนในโรงเรียนแห่งนั้นอาจเป็นเพราะว่าใกล้ทางรถไฟแล้วเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณใกล้ทางรถไฟจึงเป็นที่เลื่องลือในหมู่ผู้อาศัยที่นั่นมีเสียงลือหนาหูเกี่ยวกับวิญญาณที่มักยืนอยู่กลางรางรถไฟในคืนวันพระจันทร์อับแสงเวลาที่มันเห็นใครกำลังจ้องมองมันอยู่มันจะหันมาโบกมือให้และไม่นานหลังจากนั้นคนที่เห็นก็จะโชคร้ายบางคนก็ล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุบางคนก็ประสบอุบัติเหตุอย่างเช่นโดนรถชนระหว่างข้ามถนนซึ่งราวกับมีใครผลักเขาออกไปให้รถเฉี่ยวชนสามีภรรยาทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยปัญหาเล็กเรากับมีใครยุโยงอยู่ในหัวสมองของทั้งสองฝ่ายนักเรียนในโรงเรียนทางรถไฟแห่งนี้บางคนที่ได้ยินเรื่องเล่าของวิญญาณก็มักจะมาลองของกันตอนดึกๆพวกเขาไม่ได้เจอวิญญาณกันทุกคนแต่จะเจอเฉพาะคนที่จิตอ่อนหรือดวงตกเท่านั้นเด็กๆมักจะมาลองของในวันพระจันทร์อับแสงวิธีการก็คือให้เพื่อนๆนั้นรออยู่อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นฝั่งติดรั้วโรงเรียนส่วนคนที่อยากจะเห็นผีนั้นก็ต้องเดินในความมืดเพียงคนเดียวย้อนไปทางบ่อน้ำหน้าชุมชนซึ่งจะใกล้กับอพาร์ตเมนต์พอดีพอถึงตรงนั้นก็ให้มองลอดใต้หวังขาตนเองแล้วว่ากันว่าจะเห็นผีตนนั้นคลานขึ้นมาจากบ่อน้ำตะกายขึ้นมาบนรางรถไฟแล้วจะวิ่งตามคนที่มองมันเด็กนักเรียนหลายคนที่เคยลองบางคนก็ล้มหมดสติไปเองบางคนก็จับไข้หัวโกรนส่วนเพื่อนๆที่รออยู่ข้างนอกโรงเรียนนั้นมักจะเห็นเพื่อนของตนที่ไปลองของวิ่งตกใจหน้าตื่นพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่วิ่งตามมาแต่ก็ไม่เห็นตัวคนในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เมื่อเห็นเด็กมาลองของกันก็มักจะชอบแอบดูอยู่เป็นประจำส่วนคนไหนที่ออกมาปรากฏตัวยืนดูอยู่ตรงริมระเบียงก็ถือว่าเสร็จมันเพราะมันจะหันมาโบกมือให้ราวกับว่าคุณโดนมันจับได้แล้วคนเฒ่าคนแก่มักเล่าว่าแต่ก่อนสมัยที่ทางรถไฟสายนี้ยังเปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารอยู่นั้นมักจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆมีคนฆ่าตัวตายในบริเวณนั้นก็เยอะราวกับที่ตรงนั้นมีอาถรรพ์ทำให้คนอยากจะฆ่าตัวตายเมื่อได้ยินเสียงหวูดรถไฟเมื่อทางรถไฟสายเก่าแห่งนี้เปลี่ยนไปเป็นทางขนส่งน้ำมันคนขับรถไฟก็มักจะเจอเรื่องแปลกเมื่อผ่านบริเวณหลังโรงเรียนแห่งนี้หรือใกล้ๆบริเวณที่อพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่นั่นเอง
ระหว่างที่ผ่านระยะทางช่วงนี้คนขับรถไฟมักเห็นหญิงสาวในชุดดำมายืนขวางทางอยู่เขาเคยเบรกกระทันหันมาแล้วแต่เมื่อลงไปดูก็ไม่เจอแม้แต่เงาจนช่วงหลังๆเขาเริ่มเข้าใจว่าเธอไม่ใช่คนและก็มักเจอในช่วงเช้ามืดแทบทุกครั้งจำจันเป็นครูสาวที่เพิ่งบรรจุเข้ามาใหม่ในโรงเรียนแห่งนี้แน่นอนว่าเธอต้องพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แรกๆเธอก็เหมือนครูคนใหม่ทั่วไปคือพยายามจะสนิทกับเด็กๆที่สอนให้เร็วที่สุดเธอสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายครูสาวเพิ่งจบใหม่แต่ดีกรีของเธอนั้นระดับปริญญาโทถ้าพูดถึงอายุอานามของเธอแล้วเธอก็เพิ่งจะเป็นเจ้าเพศพอดิบพอดีจัดได้ว่ากำลังสาวสะพรั่งทีเดียวและลูกศิษย์หนุ่มๆนั้นก็จะชื่นชอบการสอนของเธอกันเป็นพิเศษความจริงอาจไม่ได้ชอบการสอนเท่าไหร่นักเพียงแต่ชอบความสวยความใสของเธอเสียมากกว่าในอพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่นั้นค่อนข้างเงียบในเวลาตอนกลางคืนมีอยู่คืนหนึ่งเธอได้ออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆตอนกลับมานั้นซอยทั้งซอยค่อนข้างเปลี่ยวและก็มืดมากแท็กซี่คันที่เธอนั่งมาคนขับก็ดูเหมือนจะเมามากกว่าเธอซะอีกระหว่างที่ใกล้จะถึงอพาร์ตเมนต์คนขับแท็กซี่ก็ได้พูดจาแทะโลมเธอท่าทางดูว่าจะไม่ปลอดภัยแน่นอนเธอจึงบอกให้จอดรถเสียตรงนั้นเลยอีกประมาณ200เมตรก็จะถึงหน้าอพาร์ตเมนต์ที่พักแล้วแต่เธอคิดว่าถ้านั่งต่ออาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันก็ได้จึงตัดสินใจลงจากรถซึ่งพอดีว่ามีตำรวจสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีแท็กซี่จึงได้ปล่อยเธอลงแต่ท่าทางของเขานั้นออกอาการฉุนเฉียวไม่พอใจเป็นอย่างมากคิดถูกแล้วที่เธอลงจากรถแท็กซี่คันนั้นซึ่งคิดไม่ดีกับเธอจริงๆถือเป็นเคราะห์ดีในคราวร้ายเธอรอดจากการถูกข่มขืนแต่ก็ต้องมาข่มขืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเจมจันต้องเดินริมถนนซึ่งอยู่ขนานไปกับทางรถไฟเธอต้องเดินผ่านหลังโรงเรียนบ่อน้ำและชุมชนข้างทางรถไฟถนนยามนี้เงียบเชียบราวกับว่าอยู่ในดินแดนสนธยาผ่านหลังโรงเรียนเธอก็นึกถึงเรื่องเล่าที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งเล่าให้เธอฟังมันเป็นเรื่องของวิญญาณริมทางรถไฟและก็เงาดำทะมึนที่น่ากลัวเวลาผ่านไปช้าราวกับมันถูกกดปุ่มสโลโมชั่นอย่างนั้นหมาที่อยู่บริเวณนั้นเห่าเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาใกล้ๆคล้ายกำลังส่งเสียงเตือนว่ามันเห็นอะไรเธอค่อยๆเพิ่มความเร็วฝีเท้าจนเกือบจ้ำอ้าวแต่สายตาก็เหลียวซ้ายแลขวาไปด้วยเมื่อมาถึงบ่อน้ำซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยไปทางรถไฟขั้นกลางจู่ๆก็มีเสียงราวกับมีตัวอะไรกำลังตะกายขึ้นมาบนฝั่งส่วนหมาเจ้ากรรมก็หอนไม่ยอมหยุดใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจก็สั่งให้หยุดมองว่ามันคืออะไรโชคไม่ช่วยคืนนั้นเป็นคืนที่ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกแสงดาวแทบจะไม่มีพระจันทร์โดนเมฆบดบังไปจนมิดไฟริมทางก็ติดๆดับๆยืนมองที่บ่อน้ำสักครู่หนึ่งก็เห็นเงาตะคุ่มปีนขึ้นมาจากบ่อน้ำเมื่อสังเกตดีๆก็เห็นว่าเป็นเงาของคนมันคลานตะกายสี่ขาก่อนที่จะลุกขึ้นยืนตรงกลางทางรถไฟเป็นผู้หญิงในชุดคลุมสีดำทว่าลิ้นที่แลบออกมานั้นกลับยาวที่จนขนลุกเธอหันหลังกลับและพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดทว่ามันเร็วกว่าเธอแต่แปลกที่มันวิ่งบนทางรถไฟราวกับว่ามันออกมาที่ถนนไม่ได้อย่างนั้นแหละมันพยายามโบกมือเรียกให้เธอเข้าไปหามันวิ่งขนานกับเธอไปจนกระทั่งถึงอพาร์ตเมนต์ครูจำจันร้องวอยเสียงดังเพื่อให้คนช่วยและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำตึกเมื่อได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยก็ได้รีบวิ่งออกมาดูจำจันก็วิ่งสวนเข้าไปในตัวตึกแล้วรปภ.คนนั้นก็พะงะถอยหลังกลับเมื่อเห็นสิ่งที่ตามเธอมาเขาถอยหลังกลับเข้าไปในตัวอาคารเช่นกันแม้เขาจะทำงานที่นั่นมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอเต็มๆขนาดนี้มาก่อนจำจันรีบขึ้นไปอยู่ในห้องของเธอรปภ.คนนั้นก็นั่งนิ่งอยู่ใน
ก็นั่งนิ่งอยู่ในตัวอพาร์ตเมนต์สวดมนต์ภาวนาพึมพำเมื่อแจ่มจันทร์อยู่ในห้องแล้วก็ออกมาดูตรงระเบียงก็ปรากฏว่าไม่เห็นมันแล้วรุ่งเช้าเธอก็ล้มป่วยจนต้องเข้านอนโรงพยาบาลอาจจะเป็นอย่างที่เขาเรียกกันว่าจับไข้หัวโกรนก็เป็นได้ส่วนรปภ.คนนั้นอีกไม่กี่วันต่อมาก็ถูกรถชนตายซึ่งก็ไม่ไกลจากชุมชนเท่าใดนักแจ่มจันทร์เองก็ย้ายที่อยู่ใหม่เธอก็ยังคงสอนอยู่ที่นั่นจนครบปีจึงได้ลาออกไปทำงานอย่างอื่นแทนอย่าว่าแต่แจ่มจันทร์เลยครับหรือรปภ.ถ้าเป็นเราเจอแบบนั้นโอ้โหผมไม่อยากจะนึกสภาพครับก็ถือว่าสะดุดสยองพอสมควรครับก็จบลงไปแล้วครับเรื่องราวของความสะดุดสยองทั้ง3เรื่องครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับฟังปักหมุดกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์เรื่องในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่เกล็ดของความรู้สาระต่างๆที่ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังตลอดมาครับก่อนจะจากกันนั้นก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแตะกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องหลอนๆเรื่องราวต่างๆนั้นก็ยังมีให้ฟังอีกมากมายครับสำหรับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ